สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูต้นไม้ที่เราปักชำเอาไว้ในน้ำนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็มันมีพัฒนาการยังไงนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันเผื่อใครที่อยากขยายพันธุ์ต้นไม้ในน้ำเป็นโดยการปักชำหรือว่าด้วยการปักชำในดินเนี่ยก็ทำได้นะคะแต่วันนี้จะเน้นเป็นต้นไม้ที่ไว้ในน้ำทั้งหมดเลยนะคะเป็นต้นที่เราเตรียมจะเอาไปลงดินแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะวิธีมันง่ายมากๆเลยน่าจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้ที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะด้วยวิธีปักชำเนี่ยนะคะวิธีการปักชำกิ่งของต้นไม้นะคะในน้ำหรือว่าในดินเนี่ยนะคะก็คือเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไปนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งมันอ่อนเกินไปมันอาจจะอ่อนแอแล้วมันก็อาจจะเน่าตายอยู่ในน้ำได้นะคะเวลาตัดเนี่ยค่ะเราจะเห็นข้อตรงเนี้ยของกิ่งนะคะที่เป็นขีดเป็นข้อต่อมันเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะข้อให้เราเลือกตัดลงมาประมาณ 1-2 เซนนะคะเพราะว่าตรงข้อเนี้ยจะมีสารอาหารอยู่นะคะทำให้เวลาเราไปปักเนี่ยมันทำให้เจริญเติบโตหรือเกิดรากได้เร็วกว่าถ้าเราตัดจากส่วนอื่นนะคะมันก็จะมีบางคนที่เขาใช้ตัวช่วยในการขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะอย่างเช่นน้ำยาเร่งรากหรือว่าปูนแดงนะคะปูนแดงเนี่ยเขาก็จะมาทาตรงที่มันเราตัดแล้วมันเกิดแผลนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปนะคะน้ำยาเร่งรากเนี่ยก็คือทาแล้วผึ่งเอาไว้ให้แห้งแล้วเราก็ปักชำลงในดินต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอื่นๆที่เขาทำกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงก็มีกะปินะคะกะปิเนี่ยสำหรับคนที่จะขยายพันธุ์โดยการปักชำบางคนเราก็จะใช้กะปิทาตรงส่วนที่ตัดมานะคะเพื่อเป็นการแบบวิธีเร่งรากของมันนะคะแต่ว่าที่เราเอามาให้ดูของเราที่ปักชำในน้ำวันนี้คือเป็นน้ำปกติเลยแล้วไม่ได้มีใส่น้ำยาอะไรเข้าไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รีบขยายพันธุ์อะไรมากอันนี้เราก็ปักไว้ให้สวยงามแต่งห้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พูดถึงต้นแรกก่อนนะคะก็คือฟิโลเดนดรอนก้านกุ้งนะคะต้นนี้มีใบสวยตอนแรกที่เราใส่มาในน้ำเนี่ยต้นนี้มีแค่2ใบนะคะแล้วก็มีเป็นกิ่งของมันตรงนี้ตอนนี้รากมีเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ใบอันนี้งอกขึ้นมาใหม่นะคะเป็นใบข้างบนเนี่ยคือใบใหม่มางอกในน้ำนี้นะคะแล้วก็อันนี้กำลังจะเกิดอีกใบนึงแล้วนะคะตรงนี้ต้นต่อมานะคะก็คือยูโฟเบียเขากว้างค่ะต้นนี้เจริญเติบโตค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะจนแบบเป็นต้นใหญ่มากเลยเราก็เลยชอบตัดกิ่งก้านมันมาปักชำในน้ำนะคะเนี่ยเราตัดออกไปเยอะมากเลยแล้วเราก็จะชอบเอาไปแบ่งเพื่อนๆอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้นะคะซินดับซัสติกทัสนะคะหรือว่าซิมเบอร์โปโตสนะคะต้นนี้หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าพลูหัวใจแนบแล้วก็อาจจะมีอีกหลายชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คืออยู่ในตระกูลซินดับซัสนะคะเป็นต้นไม้ที่มีใบสวยมากเลยตระกูลซินดับซัสจะเป็นพวกมีไม้เลื้อยเยอะนะคะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยก็พลูใบเงินนะคะอยู่ในกลุ่มสกุลเดียวกันนะคะใบก็สวยเหมือนกันเลยพลูใบเงินนะคะที่เราปักแช่น้ำไว้แล้วก็เอามาลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขยายพันธุ์ออกมาได้อีกหลายต้นมากเลยนะคะจากกระถางแรกกระถางเดียวเนี่ยนะคะมาตอนที่เราเอามาไว้ในน้ำเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ3ใบเท่านั้นเองนะคะใบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคืองอกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคืองอกตอนที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะไม้เลื้อยที่มีหน้าใบลวดลายสวยก็ลองหามาเลี้ยงไว้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาลงดินเหมือนกันนะคะต้นต่อมานะคะอันนี้ก็คือลิ้นมังกรค่ะแบบนี้นะคะรากงอกมาเยอะแล้วอันนี้เป็นลิ้นมังกรมูลชายนะคะจริงๆลิ้นมังกรเนี่ยจะขยายพันธุ์แบบตัดเป็นชิ้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 นเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยแล้วไปปักลงในดินก็ได้นะคะต้นต่อมานะคะก็คือต้นเปปเปอโรเมียค่ะต้นนี้เราเคยปักแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีรากออกมานะคะเราก็เลยเปลี่ยนเอามาลงดินนะคะคือต้นนี้เราก็ไม่ได้นับว่าเราแช่ไว้ในน้ำนานแค่ไหนนะคะมีวันหนึ่งเราหยิบขึ้นมารากมันก็แบบออกมาเยอะมากเลยก่อนที่เราจะมาลงดินนะเราเริ่มเห็นเป็นแบบจุดสีเขียวอ่อนๆแล้วนะคะว่ามันกำลังจะงอกใบใหม่เราก็เลยเอามาลงดินเลยทีนี้พอลงดินไปได้สักแบบอาทิตย์2อาทิตย์นะคะมันก็เกิดใบใหม่ขึ้นมา2ใบเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีอีกใบเล็กๆขึ้นมานะคะก็คือตอนนี้มันเจริญเติบโตตามปกติของมันเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้ค่ะเราตัดมาจากต้นใหญ่อีกทีนึงนะคะแล้วก็เราชำเอาไว้2กิ่งในน้ำนะคะพอมันเกิดรากทั้ง2กิ่งเลยแล้วก็มาลงดินอันนี้ก็
เกิดใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็สีกลายเป็นสีเขียวเข้มแล้วค่ะแล้วก็ต้นที่สามารถขยายพันธุ์ในน้ำได้ก็จะมีพวกพลูต่างๆนะคะแล้วก็พวกฟิโลเดนดรอนพวกต้นไม้อีกหลายชนิดมากเลยที่สามารถปักชำในน้ำได้หรือว่าปักชำในดินได้นะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้แบบง่ายๆครับเราก็เลือกแบบขวดโหลน่ารักน่ารักนะคะเอามาวางตรงมุมห้องแล้วก็เลือกกิ่งไม้ที่เราอยากจะปักชำไว้มีต้นไม้ที่เราปักชำเอาไว้ในน้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ทั้งหมดเลยที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะคือเราจะเตรียมเอาไปลงกระถางนะคะไปเลี้ยงในดินต่อไปนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถทำได้กับต้นไม้ที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะก็ลองไปทำดูกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย